สวัสดีครับคุณผู้ชมสวัสดีครับคุณผู้ฟังเจาะลึกทั่วไทย Inside Thailand สวัสดีครับคุณอมรรัตน์ครับสวัสดีค่ะคุณนายคะสวัสดีคุณผู้ชมทางสปริงนิวช่อง19นะคะคุณผู้ฟังทาง FM 98.5 ค่ะเจาะลึกทั่วไทย Inside Thailand นะคะวันนี้ตรงกับวันพุธค่ะ11ตุลาคม2560ค่ะครับอีกแค่15วันก็จะมีการถวายพระเพลิงพระบรมศพนับถอยหลัง15วันเท่านั้นใจจะขาดเร็วมากนะเวลาหลายคนย้ำกับผมว่าใจจะขาดเอาละครับคุณผู้ฟังคุณผู้ชมคุณอมรรัตน์ยังจำเพลงสรรเสริญพระบารมีเนื้อหาภาษาอาหรับที่เราเคยหยิบฉวยมาเปิดให้ชมให้ฟังในรายการได้ไหมครับจำได้บุคคลที่อยู่เบื้องหลังเพลงสรรเสริญพระบารมีเนื้อหาภาษาอาหรับนั้นมีอยู่2คนค่ะคนแรกก็คืออดีตจุฬาราชมนตรีต่วนสุวรรณศักดิ์อีกคนหนึ่งนั้นก็คืออาจารย์อาลีเสือเสมิงซึ่งเป็นอาจารย์สอนศาสนาเป็นอาจารย์ใหญ่โรงเรียนสอนศาสนาอิสลามชื่อมัสลิดสุดดีนีมัสลิดสุดดีนีค่ะมัสลิดสุดดีนีค่ะมัสลิดสุดดีนีใช่มัสลิดสุดดีนีนั่นแหละค่ะเอาละครับอ่านไม่ออกจริงๆออกเสียงไม่เป็นจริงๆนะครับภาษาไทยมาขอบพระคุณขอบพระคุณฮะขอบพระคุณฮะบังเอิญจริงๆทีมงานของเราเนี่ยไปเจอคลิปหนึ่งถูกเผยแพร่ในช่อง YouTube ที่ชื่อว่ามุสลิมไทม์ไทยแลนด์คลิปนั้นเป็นคลิปคำให้สัมภาษณ์ของอาจารย์อาลีเสือเสมิง1ใน2บุคคลที่อยู่เบื้องหลังเพลงสรรเสริญพระบารมีภาษาอาหรับเนื้อหาภาษาอาหรับใช่ภาษาอาหรับนะคะดีทีเดียวเนื้อหาแบ่งเป็น2ส่วนส่วนแรกว่ากันด้วยเรื่องประวัติของเพลงสรรเสริญพระบารมีครั้งหนึ่งประเทศไทยเคยใช้เป็นเพลงเป็นประจำชาติเพลงชาตินั่นแหละหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง2475ค่ะถูกเปลี่ยนมาเป็นเพลงสรรเสริญพระเกียรติยศพระมหากษัตริย์พระมหากษัตริย์ใช่อีกส่วนหนึ่งนั้นเป็นเนื้อหาสาระที่ว่ากันด้วยเรื่องประวัติที่มาของเพลงสรรเสริญพระบารมีเนื้อหาภาษาอาหรับผมคิดว่ามันทรงคุณค่านะมันมีคุณค่าอยู่ในตัวมันเองย้อนกลับไปชมกันสักนิดไหมครับเชิญเลยค่ะเพลงสรรเสริญพระบารมีบทเพลงซึ่งบรรเลงเพื่อสรรเสริญพระบารมีแห่งพระมหากษัตริย์ไทยเคยใช้เป็นเพลงชาติของประเทศไทยนับเป็นเพลงชาติไทยฉบับที่3อดีตท่านจุฬาราชมนตรีต่วนสุวรรณศาสตร์ได้ประพันธ์เพลงสรรเสริญพระบารมีเป็นเนื้อร้องภาษาอาหรับและในปีพุทธศักราช2557อาจารย์อาลีเสือสมิงอาจารย์ใหญ่โรงเรียนสอนศาสนาอิสลามมัจลิสุดดีนีจึงได้นำมาประพันธ์และเรียบเรียงใหม่ให้มีเนื้อหาตรงกับเพลงสรรเสริญพระบารมีบทเพลงสรรเสริญพระบารมีเป็นบทเพลงที่มีความสำคัญในด้านประวัติศาสตร์ของชาติไทยโดยเฉพาะฉบับที่3ซึ่งเป็นเพลงชาตินะครับเคยเป็นเพลงชาติฉบับที่3มาก่อนนับตั้งแต่ปีพุทธศักราช2431ถึงปีพุทธศักราช2475ดังนั้นบทเพลงนี้จึงเป็นบทเพลงที่นอกเหนือจากเกี่ยวข้องกับสถาบันพระมหากษัตริย์แล้วก็ยังเป็นเพลงชาติมาก่อนด้วยสำหรับทํานองทางไทยนั้นพระประดิษฐ์ไพเราะท่านได้ประพันธ์และประโยชน์ชูรอฟสกี้ซึ่งเป็นนักดนตรีชาวรัสเซียเนี่ยได้ประพันธ์ขึ้นส่วนเนื้อร้องนั้นเป็นเนื้อร้องที่สมเด็จกรมพระนริศรานวติวงศ์เนี่ยท่านได้ประพันธ์เอาไว้ในส่วนของเนื้อหาก็อย่างที่ทราบกันนะครับเป็นเรื่องของการสรรเสริญพระบารมีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งก็มีมานับตั้งแต่ช่วงของรัชกาลที่6นะครับสืบต่อมาก็จนกระทั่งถึงรัชกาลที่9ในส่วนของเนื้อร้องที่เป็นภาษาอาหรับเนื้อร้องที่เป็นภาษาอาหรับนั้น
ก็ถูกประพันธ์ครั้งแรกโดยท่านอาจารย์ต่วนสุวรรณศาสตร์รอฮิมะฮุลลอฮ์ซึ่งขณะนั้นท่านยังไม่ได้เป็นจุฬาราชมนตรีตรงกับรัชสมัยของล้นเกล้าล้นกระหม่อมรัชกาลที่6ซึ่งพระองค์ได้ทรงเสด็จประพาสทางชลมารคผ่านโรงภาษีเก่าหรือเรียกกันว่าโรงภาษีร้อยชัก3นะปัจจุบันก็คืออยู่บริเวณเจริญกรุงตรงนั้นเป็นที่ตั้งของโรงเรียนอัญญุมันอิสลามซึ่งท่านอาจารย์ต่วนสุวรรณศาสตร์ท่านเป็นอาจารย์ใหญ่พอทราบข่าวว่าในหลวงรัชกาลที่6จะเสด็จทางชลมารคผ่านมาทางนั้นท่านก็ได้ถอดความของเพลงสรรเสริญพระบารมีเนี่ยออกมาเป็นภาษาอาหรับนับเป็นเวอร์ชั่นแรกบรรดานักเรียนอัญญุมันอิสลามก็ซักซ้อมกันแล้วก็ขับร้องถวายในหลวงรัชกาลที่6ก็ทรงเรียกว่าทรงพอพระราชหฤทัยมากในครั้งนั้นส่วนเวอร์ชั่นหรือว่าเนื้อที่เป็นภาษาอาหรับที่ผมได้ประพันธ์ขึ้นนั้นจริงๆแล้วประพันธ์ตั้งแต่ปีพุทธศักราช2557ก็กลับไปค้นเนื้อของท่านอาจารย์ต่วนสุวรรณศาสตร์ปรากฏว่าไม่เคยได้ยินทำนองนะแล้วก็มองดูแล้วค่อนข้างจะลำบากในการที่จะทำให้ทำนองเนี่ยไปสอดคล้องกับทำนองของเนื้อภาษาไทยก็เลยตัดสินใจเขียนใหม่นะโดยขึ้นต้นคล้ายๆกับที่ท่านอาจารย์ต่วนได้ประพันธ์เอาไว้ก็คือยามาลิกาซีแอมแล้วก็ลงท้ายว่าอามีนส่วนตรงกลางเนี่ยก็ถอดความมาจาก เนื้อร้องภาษาไทยยามาลิกาซีแอมนูฮัยนูฮัยฮีบีซอฟาอิลกุลุบก็คือเอามาโนและศิรการนบพภูมิบาลบุญยดิเรกนะลีจาลาลาติฮิดิลกรอมต่อมาท่อนเอกบรมจักรินพระสยามมินก็คือเอาหัดอาลีจักรินอาฮิลูสยามพระยศยิ่งยงเอาทอลอิซูฮูนะก็ไล่ไปจนกระทั่งจบเนื้อเพลงนี้เป็นที่ยุติแล้วสำหรับผมนะในการที่ประพันธ์เป็นเนื้อร้องภาษาอาหรับของบทเพลงสรรเสริญพระบารมีซึ่งเป็นบทเพลงที่พี่น้องมุสลิมสามารถที่จะให้ลูกหลานนั้นได้ร้องกันได้เนื่องจากว่าในเนื้อร้องภาษาไทยนั้นอาจจะมีข้อกังวลนะในความหมายบางประการซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยท่านอดีตจุฬาราชมนตรีประเสริฐมหามัดท่านได้ตอบไว้ในคำตอบคำวินิจฉัยของท่านแล้วด้วยการอธิบายความหมายโดยละเอียดของบทเพลงสรรเสริญพระบารมีแล้วก็เพลงชาติไทยนะซึ่งโดยสรุปก็คือสามารถในการที่จะร้องได้บางคนอาจจะมีความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนเช่นข้าวรพุทธเจ้าพูดได้หรือไม่ท่านจุฬาท่านก็ตอบเอาไว้ตรงนี้มันเป็นคำสรรพนามนะหมายถึงพวกเรานะซึ่งมันไม่ได้ไปแปลว่าข้าของพระพุทธเจ้าพระพุทธ สมณะโคดมอะไรเงี้ยไม่ใช่แล้วก็เอามาโนและศีรการเอาใจและศีระก็คือเสียนศีรษะกรานก็คือกราบนะแทบพระบาทซึ่งนี่เป็นสำนวนเพราะเวลาเราพูดไม่มีใครลงกราบหรือเวลาเราร้องเพลงเนี่ยเอามาโนและศีรการยืนตรงกันหมดมันก็เป็นสำนวนดังนั้นก็เลยถอดเป็นภาษาอาหรับซะเพื่อไม่ให้มีปัญหาตรงนี้ก็กลายเป็นนูฮัยยีฮีบิซอฟาอิลกุลูบเราแสดงความเคารพต่อพระมหากษัตริย์ผู้เป็นพระเจ้าแผ่นดินเนี่ยบิซอฟาอิลกุลูบด้วยกับหัวใจที่บริสุทธิ์ซึ่งตรงนี้มันก็เป็นเรื่องปกติทั่วไปที่การตะฮียะคือการให้เกียรติการแสดงความคารวะต่อผู้ที่เป็นใหญ่ก็เป็นไปตามสถานะอันควรของบุคคลซึ่งศาสนาได้บอกว่าอันซิลุนนาสมานาซิลาฮุมพวกท่านทั้งหลายจงนำเอาผู้คนทั้งหลายลงในสถานะอันควรของพวกเขาเหล่านั้นเมื่อครั้งที่ท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมีสารไปถึงจักรพรรดิเฮราคลีอุสหรือว่าฮิรักนะท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็เขียนว่าอีลาฮิรักลอะซีมิรรูมีถึงเฮราคลีอุสผู้เป็นใหญ่แห่งโรมก็คือโรมันไบเซนไทน์
ใช้คำว่าอาวีมิรูมินะผู้เป็นใหญ่อันนี้ก็เป็นการแสดงความคารวะในฐานะที่เขาเป็นกษัตริย์หรือเป็นจักรพรรดิตรงนี้ก็ไม่ได้ขัดด้วยกับหลักการของศาสนาลิจาลาลาติฮีดิลกรัมโดยสรรพภาษาอาหรับเวลาจะเรียกนะผู้ที่เป็นสมเด็จพระรามาธิบดีสมเด็จพระราชาธิบดีหรือว่ากษัตริย์นะที่ปกครองประเทศนี่ก็จะใช้คำว่าซอฮิบุลจาลาลาหรือจาลาลาตุลมาลิกตรงนี้ก็ล่อออกมาว่าลิจาลาลาติฮีดิลกรัมช่วงท้ายที่บอกว่าบิตเตฟิกไอมูรอดีฮีบาลิกุลมารอมมิตลามัตตาฮานีบิดเตฟิกขอบันดาลพระประสงค์ใดจงสฤทธิ์ดังหวังวะฤหฤทัยไอ้ตรงเนี้ยขอบันดาลของเราก็คือบิดเตฟิกคือบิดเตฟิกิลลาฮิซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นไปด้วยการเอื้ออำนวยของพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาคือถ้าอัลลอฮ์ไม่อำนวยให้มันก็ไม่เกิดแต่ว่าให้เป็นไปด้วยกับการเตาฟีของพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัยยูมุรอดิฮีหมายความว่าความมุ่งหมายอันใดของพระองค์บาลิกุลมารอมขอให้บรรลุสู่สิ่งที่มุ่งหมายนั้นกามายาชาอุตามที่มีพระประสงค์มิตละมัตตะฮานีเชกเช่นสิ่งที่ได้เป็นคำอวยพรทั้งหลายเมื่อประโยคท่อนท้ายเนี่ยมันมีลักษณะของความเป็นคล้ายๆดุอาซึ่งไม่ได้ขัดด้วยกับศาสนาเพราะดุอาตรงนี้ก็หมายความว่าขอให้สมหวังนะเวลาเราไปพูดกับคนทั้งหลายเนี่ยนะแต่สำหรับพระมหากษัตริย์ก็จะเป็นอีกสำนวนหนึ่งแต่ความหมายเดียวกันก็คือขอให้สมหวังนะเราไปพูดกับคนที่เป็นมุสลิมหรือไม่ใช่มุสลิมเราสามารถที่จะพูดได้โดยเจตนาหรือว่าจิตใจของเราก็คือความสมหวังดังกล่าวนั้นเป็นไปตามการลิขิตของอัลลอฮ์การกำหนดของพระองค์ท่านเราก็ลงท้ายว่าอามีนนะอามีนตรงเนี้ยก็จะไปคล้ายกับเวอร์ชั่นของท่านอดีตจุฬาต่วนส่วนศาสตร์ซึ่งท่านใส่เอาไว้แล้วว่าอามีนนะตรงชโยนะการกล่าวถึงบารมีก็คือคุณงามความดีของพระมหากษัตริย์ถ้ามันเป็นเรื่องที่เป็นความจริงไม่ได้เกินเลยนะไม่ได้เลยเถิดเป็นการบอกเล่าถึงความเป็นจริงสิ่งดังกล่าวนี้สามารถในการที่จะบอกเล่ากันได้โดยเฉพาะการถ่ายทอดบอกเล่าถึงพระราชกรณียกิจของบรรดาพระมหากษัตริย์นับตั้งแต่รัชกาลก่อนโดยเฉพาะรัชกาลที่9นั้นมีพระราชกรณียกิจที่เกี่ยวข้องกับประสงค์นิกรที่เป็นชาวไทยมุสลิมเป็นอันมากเพราะนั้นเราสามารถในการที่จะถ่ายทอดบอกกล่าวกันได้ยามาลิกัสยานมุฮัยนี่ก็คือคลิปยอดอดีตมุสลิมประพันธ์เพลงรับเสด็จในหลวงได้ทราบความเป็นมาที่มาที่ไปอย่างละเอียดยิบเลยจริงๆนะคะได้ความรู้จริงๆค่ะครับพักสักครู่งั้นก่อน